ชะดาฉันเรียนน้ำยาโพชั่นของไปมอนเปิดสอนแล้วจ้าสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมหน้าเว็บหลอมแร่แปรโอสถจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยก่อนอื่นก็เข้าไปตามสเต็ปนะครับบุง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 มาไปมอนนะครับในงานนิทรรศการสถาบันไม่มีใครมาเล่นที่แผงของภาควิชาทฤษฎีธาตุเลยนะเพราะเป็นทีมเกี่ยวกับผจญภัยที่ต้องใช้น้ำยาโพชั่นนักเรียนทั่วไปคงมาเข้าร่วมได้ยากอันนี้ลูมีนพูดนะครับถ้าเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนทั่วไปน่าจะเปลี่ยนทีมเป็นคู่มือน้ำยาโพชั่นที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมสำหรับใช้ในบ้านหรือพกติดตัวระหว่างออกเดินทางไปที่อื่นอะไรทำนองนี้นะฟูชื่อยาวชะมัดเลยนักเดินทางนะครับฟังดูน่าสนใจดีนะรู้สึกว่าสามารถเปิดแผงขายในงานนิทรรศการสถาบันที่จะจัดขึ้นในอนาคตได้เลยนะว่าแต่ไปมอนรู้จักน้ำยาโพชั่นหรือเปล่าถ้าส่งไปมอนไปเรียนรู้ในสถาบันตอนนี้จะยังทันอยู่ไหมนะไปมอนไม่ไปเขียนวิทยพลที่สถาบันแต่ขาดไปมอนไม่รู้จักไม่เป็นไรหรอกขอแค่รู้จักนาฮิดะกับไซโน่ก็พอแล้วอ๋อใช่ไซโน่อยู่ภาควิชาตรงส่วนวิชานี้สินะสำหรับเทพแห่งปัญญาแล้วความรู้เกี่ยวกับน้ำยาโพชั่นน่าจะเป็นเรื่องกล้วยๆแถมไซโน่ยังเป็นตัวแทนของภาควิชาทฤษฎีธาตุด้วยงั้นตอนนี้ก็มีอาจารย์ที่คอยให้คำแนะนำและนักเรียนที่อาจจะไม่ขยันอย่างไปมอนแล้วเอ๊ะทะดาฉันเรียนน้ำยาโพชั่นของไปมอนเปิดสอนแล้วจ้าอีกเดี๋ยวเธอมีหน้าที่แนะนำน้ำยาโพชั่นที่สกัดขึ้นส่วนไปมอนจะตั้งชื่อให้เองเพราะไปมอนตั้งชื่อเก่งกว่าเธอไงล่ะอย่ารอช้าเลยรีบไปดูกันว่านายดาอยู่ที่วิหารสุลัตนาหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะไม่มั่นใจชื่อนะแต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้ทีนี้เราเริ่มผสมโป๊ะให้ทำอะไรเอาไอรอนออกกับมิ้นผสมลงในหม้อเหรอนี่เราต้องใส่ตรงไหนเนี่ยอ๋อยัดใส่นี่ข้างๆอือหืออ่ะเอาให้ครบแล้วต้องเอาน้ำด้วยเหรอเนี่ยอ่ะน้ำแล้วยังไงต่อเราต้องกดตรงไหนลากเมาส์อ๋อลากนี่เหรออะจื๊บอ๋อลากไปฝั่งซ้ายอ่ะผิงไฟด้วยเอาหุ่นร้อนรับน้ำยาโพชั่นได้อะไรเนี่ยเห hey. น้ำยาโพชั่นหน้าร้อนกระตุ้นสมองสูตรผสมน้ำยาโพชั่นถูกบันทึกลงในบันทึกน้ำยาโพชั่นแล้วนักเดินทางสามารถผสมน้ำยาโพชั่นในบันทึกน้ำยาโพชั่นได้ทันทีอ่ะแต่ยังไงต่อเขาบอกว่ามีให้คลิกเพื่อรับวัตถุดิบที่เพื่อนส่งมาให้ด้วยนะนี่ไซโน่ใช่ไหมเนี่ยเรากดอะไรได้บ้างตอนนี้ขอดูเควสก่อนเป็นพวกล็อกอินประจำวันนะครับแล้วก็มีใช้เรซินไปสำรวจหน้าแนะนำเนื้อหาเกมกล7อัจฉริยะด้วยเหรอไหนกดสิอ๋อมันดีเข้าหน้านี้นะฮะโอเคเราก็รับไปเสร็จนะครับแสดงว่าถ้าสมมุติเราเล่นเนี่ยอาจจะต้องหลายวันหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่ารีตอนประมาณ4 ตี 4ใช่ไหมของเวลาเซิร์ฟเวอร์น่าจะเป็นตี3บ้านเราทีนี้ฝั่งขวาเรามีอะไรบ้างนี่ไงต้องได้รับน้ำยาโพชั่นจำนวน16ขวดนี้ถ้าเราได้2ขวดนี่ก็คือ20ไพรโมเจมเท่ากับว่ามันมี5ส่วนเนาะส่วนละ20ไพรโมเจมรวม101แล้วก็มีพิเศษด้วยตรงนี้มีรับวัตถุดิบพิเศษจากนาฮิดะ2ครั้งกับพาร์ทของไซโน่2ครั้งแสดงว่าเราอาจจะต้องมาหลายวันหน่อยเดี๋ยวผมลองรับจากของไซโน่ดูก่อนถ้าวันต่อวันคงต้องมาอีกในสถาบันมักจะมีนักวิชาการที่เหนื่อยหนักจนถึงขั้นล้มป่วยเพราะแรงกดดันทางวิชาการอยู่บ่อยครั้งและการรักษาพลังงานให้เพียงพอ
วลาที่ไล่ล่าอาชญากรในทะเลทรายก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่มหามาตราเช่นกันเอาไปเติมให้เขาซะแล้วไม่เป็นไรส่วนฉันน่ะไม่ว่าจะเป็นตอนอยู่ที่สถาบันหรือว่าหลังจากมาเป็นเจ้าหน้าที่มาตราแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยรับวัตถุดิบเราได้มา3อย่างแล้วเขาบอกว่าให้หยิบวัตถุดิบลงในหม้อแล้วสูตรผสมอ่ะแล้วเขาไม่บอกเราเหรอเดี๋ยวผมนะเดี๋ยวขอสักครู่นึงนะครับผมขอเช็คหน่อยนะน้ำยาโพชั่นที่ไม่รู้จักแล้วจะรู้ได้เช่นไรมีทั้งหมดด้วยกันกี่อันเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะเนี่ยอันเนี้ยนี่เราผสมทันทีได้ด้วยนะเนี่ยแต่ทีมเพลงมันอาราดาร่าใช่ไหมแล้วถ้าเราผสมมั่วล่ะมันจะเป็นยังไงอุ้ยหน้าลูมีนดำเลยอ่ะอันเนี้ยเริ่มผสมนะครับเราลองสูตรใหม่ก่อนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอาจจะต้องสุ่มๆกันหน่อยอ่ะฮะโอเคเรากดรีเซ็ตได้แล้วก็ตรงส่วนนี้เนี่ยมันมีให้เลือกนะว่าระหว่างใส่น้ำอย่างนี้กับใส่น้ำมันวัตถุดิบฝั่งขวาเนี่ยต้องเลือกระหว่างฝั่งที่เป็นสีเขียวกับสีน้ำเงินเดี๋ยวเราลองพิเศษกันหน่อยนะครับลองใส่แบบนี้เข้าไปแล้วก็กวนแรงๆเหรออ่ะกวนแล้วก็ปึ๊บปึ๊บระเบิดไหมเนี่ยทำไมมันไม่ไหม้น่ากลัวไม่มีน้ำยาโพชั่นที่ผสมสำเร็จโอ้งี้ต้องลองกันยาวเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอทดลองสักพักนึงนะครับอาจจะตัดนิดหน่อยนะโอเคมาคือตรงจุดนี้เนี่ยครับผมลองนั่งมั่วน้ำยาอยู่สักพักใหญ่ๆเลยแหละตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ได้นะครับคือสามันเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบส่วนเหลือเหมือนว่าจะผสมกับอะไรไม่ได้แล้วแต่สูตรที่ผมได้นะตอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยทั้งหมด5สูตรนะตามนี้เลยนะก็คงต้องรอวันต่อไปอะครับให้เขาทำการปลดในส่วนของวัตถุดิบมาทีนี้ของรางวัลที่ผมได้ในเฉพาะวันนี้ก่อนนะเป็นอย่างละนี่ครับ20ไปมอนเจมนะครับนี่นะเป็น40ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงชุดนี้เนี่ยครับถ้าได้ครบคือ100อย่างที่บอกแล้วก็ตรงนี้อีก20นะครับนี่นะก็จะเป็น120เดี๋ยวยังไงผมคงมาอัปเดตให้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ